ไปดูเหตุการณ์ระทึกที่นนทบุรีก่อนมันมีเหตุการณ์ซึ่งแม่ค้าในตลาดคุณผู้ชมครับเขาต่างตกอกตกใจตลาดนี้ก็คือตลาดพงไพบูลย์อยู่ที่ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเขาบอกว่าอยู่ๆมีฝรั่งเนี่ยนะครับเดินแก้ผ้าวิ่งเข้ามาในตลาดแล้วก็เหมือนกับต่อว่าต่อขานคนที่เดินในตลาดสร้างความตกใจเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ชมลองดูภาพสักนิดนึงนี่นะครับมันจะมีภาพคลิปของฝรั่งรายนี้ใช่ไหมเดินแก้ผ้าอยู่เลยค่ะแต่เราต้องเซ็นเซอร์นะคะนี่อยู่เดินอยู่ในตลาดชาวบ้านในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผู้ชายที่เดินแก้ผ้าคนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าอายุประมาณสัก40ปีตอนแรกเนี่ยนะครับมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็เดินมาขอน้ำชาวบ้านดื่มหลังจากนั้นก็ยืนด่าเนี่ยนะฮะคนในตลาดจนกระทั่งทุกคนเนี่ยต้องหนีกระจายกันออกจากตลาดวุ่นวายไปหมดนี่ฮะอันนี้ชัดแล้วเหรออันนี้เบอร์จนไม่เห็นเลยต้องเบอร์มันเขาแก้ผ้าหมดเลยอ๋อใช่นี่โดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของคนในตลาดเองเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่ายังโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทำร้ายใครแล้วก็ไม่ได้ทำลายข้าวของอย่างมากก็คือตะโกนด่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องคุณเฉลียวซึ่งเป็นเจ้าของร้านนวดใช่ไหมอยู่ในพื้นที่บอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังนวดอยู่ในร้านอยู่ๆเนี่ยจึงเปิดประตูออกไปเพราะเหมือนกับรู้สึกว่ามีคนเดินผ่านเลยตะโกนถามว่าจะนวดไหมพอหันกลับไปคือตอนนั้นเห็นบอกว่าตกใจใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จู่ๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาเนี่ยค่ะดึงแขนพนักงานนวดออกไปเลยใช่ซึ่งทางพนักงานนวดเองตอนนั้นยอมรับนะครับว่าตกใจมากและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ๆเนี่ยเห็นบอกว่าผู้ชายคนนี้มีการพังเข้ามาในร้านด้วยตอนแรกเนี่ยที่เขายอมเปิดประตูให้เพราะผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อแต่พอเข้ามาในร้านนวดเสร็จปรากฏแก้ผ้าฮะแล้ววิ่งออกจากร้านนวดแล้วไปป่วนในตลาดอีกมีเสียงของพนักงานร้านนวดนะครับลองฟังดูหน่อยฮะประตูเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็งงแล้วก็บอกว่าจะนวดเหรอคะเขาบอกว่าเขาก็มองหน้าเขาไม่พูดสปาเขาก็ดึงแขนไปที่ตรงที่เราไหว้พระมันจะมีปู่ชีวะกับปู่หมุนเขาก็เอาน้ำชาปู่หมุนมาแล้วเขาก็เหมือนท่องอะไรสักอย่างเขาไม่รู้แล้วเขาก็กินแล้วเขาก็วางลงพอวางลงเสร็จเขาก็เป็นหน้าห้องน้ำแล้วเขาก็จะดึงแขนเราไปเปิดประตูหลังบ้านเราก็ดึงออกแรงเขาเยอะเราก็ดึงออกแล้วเขาก็ทำแบบแล้วเขาก็แบมือออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบงค์ร้อยของเขาแบงค์ร้อยของเขาแล้วก็ทำอะไรเขาไม่รู้แล้วทำเงี้ยโยนแบงค์ร้อยลงสักพักเขาก็นั่งลงก็นั่งอยู่ตรงนั้นสักพักนึงก็เห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยให้นี่ออกโทรศัพท์คุณผู้ชมครับแล้วทางร้านเนี่ยฮะคือก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะมาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้ทางร้านนวดเนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่าผู้ชายคนนี้บุกเข้ามาเปิดก๊อกน้ำในร้านแล้วก็แก้ผ้าเลยวิ่งออกไปหน้าร้านแล้วก็วุ่นวายในตลาดขณะเดียวกันชาวบ้านถ้าดูจากในคลิปในตลาดชาวบ้านบางคนเนี่ยมีการตะโกนถามบอกมาทำไมเป็นอะไรผู้ชายคนนี้บอกว่ามาตามหาลูกสาวซึ่งชื่อว่าแป้งแล้วก็มีอาการหลอนอย่างที่เห็นมีการตะโกนบอกคนในตลาดด้วยนะครับว่าเมื่อตอนเช้าเสพกัญชากับกินเหล้ามาล่าสุดตำรวจไปคุมตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับและก็ได้มีการนำตัวเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะต้องเอาไปรักษาก่อนคาดการว่าไม่ใช่แค่อากาศร้อนอย่างเดียวสติสตังก็อาจจะไม่สมประกอบด้วยนี่ฮะ